สวยค่ะได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ทีนี้ว่ายังไม่เคยเห็นจริงๆสักทีเลยอาจารย์ช่วยแนะนำค่ะอธิบายนิดนึงค่ะอันนี้เป็นผ้าไหมลายดอกอีเดลไวท์อะค่ะค่ะที่ผ้าไหมเราพัฒนาขึ้นมาค่ะค่ะก็ตอนนี้เราก็ได้ทำทูลเกล้าถวายพระบรมราชินีไปแล้วค่ะแล้วซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ให้กรมผ้าไหมเนี่ยขยายผลให้กับเกษตรกรทอค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของลายผ้าแล้วก็เพิ่มมูลค่าผ้าไหมค่ะนี่ก็จะเป็นผ้าขีดค่ะลายดอกอีเดลไวท์ค่ะแล้วก็มีผ้ามัดหมี่ค่ะผ้ามัดหมี่แล้วก็ผ้าจบค่ะผ้ายกผ้าขีดอันนี้ก็เป็นผ้ายกอันนี้เป็นผ้าบาติกค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเห็นบ่อยนะคะเป็นแบบบาติกแต่ว่าเป็นผ้าไหมใช่ครับแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นสีธรรมชาติครับค่ะค่ะสีธรรมชาติขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นช่างที่ทำเกี่ยวกับผ้าบาติกซึ่งมีความเชี่ยวชาญโอ้ใช่ก็ต้องเป็นคนใต้มาช่วยแนะนำด้วยเหมือนกันนะคะประสานกันระหว่างผ้าไหมกับบาติกใช่ครับอ๋อแล้วจะสังเกตได้ไงคะว่าเป็นผ้าไหมหรือว่าเป็นผ้าธรรมดาก็จะมีการทอยกดอกครับในแต่ละลายแต่เผอิญว่าที่กลุ่มของเราเนี่ยศิลปินบาติกเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบลายตั้งแต่การเสร็จแก๊ปทอลายเองค่ะฉะนั้นผ้าในแต่ละผืนที่เราทำออกไปก็จะมีลวดลายแทบจะไม่ซ้ำกันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือตัวลวดลายที่เรานำวัฒนธรรมของความเป็นภาคใต้ค่ะลองไปยืนตรงนั้นนะคะลองจับเนื้อผ้านะคะนุ่มไหมคะอันนี้จะเป็นเราใช้วิธีใหม่น้อยค่ะเป็นเนื้อผ้าเป็นใหม่น้อยแล้วก็อันนี้เป็นการทำงานร่วมกับคุณพ่อพี่สมินเพื่อที่อยากได้ผ้าที่มีความบางแล้วก็พริ้วนะคะใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นตัวนี้เราใช้เส้นยืนเป็นผ้าเส้นพุ่งเป็นใหม่อันนี้จะเหมาะกับการทำชุดทำอะไรต่างๆนะครับทำของตกแต่งอันนี้จะเป็นผ้าเซตเดียวกับที่ร่วงหญิงสีวันรีท่านเอาไปออกแบบเป็นกระเป๋าค่ะมีแบรนด์สีวันรีโอ้ค่ะทำตั้งแต่การพัฒนาตัวผ้าค่ะแล้วก็รู้สึกตัวสีไม่เป็นสีธรรมชาติอย่างที่เห็นเป็นสีส้มนี่ก็คือทำแสงนะครับแล้วตัวจะเป็นสีม่วงเนี่ยเราใช้ตัววาดกับหอยกับเปลือกมะพร้าวรวมกันถึงได้เป็นสีออกอมม่วงๆอย่างเงี้ยครับเป็นสีของคลั่งเราจะได้ไม่ต้องสั่งซื้อคลั่งมาใช้แต่เราใช้วิธีการหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลักอย่างแถวบ้านเราเนี่ยแถวภาคใต้เนี่ยแทบจะไม่มีมะเขือเลยเราก็ใช้ในเรื่องของสีของเนาะที่ทานแล้วนะครับค่ะแล้วก็มาทำในเรื่องของการยอมแล้วก็หมักโครนเราก็ได้กลุ่มสีที่เป็นอยู่ในกลุ่มสีดำสีดำสีเทาค่ะนะครับสีแดงกลุ่มนี้ก็คือเปลือกของมะพร้าวที่เราทานแล้วค่ะแต่เรามาทำสูตรในเรื่องของการติดสีเราก็เลยได้เนื้อสีขึ้นมาใหม่แล้วเป็นเนื้อสีของภาคใต้สวยและแปลกตาดีนะคะครับผมเนี่ยอย่างกลุ่มสีพวกน้ำตาลนี่คือกลุ่มสีเกิดใหม่อย่างกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสีของต้นศรียะลาต้นศรียะลาก็คือต้นสมัยก่อนจะชื่อต้นโศกเหลืององค์สมเด็จพระเทพท่านทรงเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นต้นศรียะลาและปัจจุบันก็เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดรวมถึงการใช้ในเรื่องของเปลือกใบดอกแล้วก็ผักของเขาเนี่ยสามารถทำสีได้ด้วยมีอันไหนมาจากเปลือกมังคุดไหมคะเปลือกมังคุดจะเป็นกลุ่มนี้ครับอ๋อค่ะออกกลุ่มน้ำตาลแต่เนื่องจากผมใช้ตัวโมเดลที่เป็นค่ะปูนแดงเขาจะเปลี่ยนจากน้ำตาลออกแดงๆเป็นน้ำตาลเหมือนน้ำตาลช็อกโกแลตอะไรเนี่ยแต่บางๆแล้วครับก็สีสวยค่ะครับผมค่ะสีนุ่มๆสบายๆน้ำแรกจะได้ดำค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะครับผมและนี้ก็เป็นการวาดลายวาดลายค่ะบาติกก็เริ่มอ๋อค่ะธรรมชาตินะครับเนื้อสีจะใกล้เคียงจริงๆนะครับอ๋อแล้วกรรมวิธีขั้นตอนใช้เวลานานไหมคะไม่นานเพราะว่าถ้าวาดแล้วลงสีเนี่ยแล้วไปทำอะไรต่อคะก็คือการทำให้สีตกค่ะก็คือการโมเดลโมเดลก็คือการทำให้สีตกอืมถ้าก็คืออยากได้สีที่คงทนค่ะโอ้น่าทึ่งมากเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ